ม่เป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยเป็นสาวคนหนึ่งโพสคิดป,ประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ที่เราเองไม่ยไม่อยากเจอแน่นอนคือคือใช้รถเมย์สาธารณะเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ขึ้นมาปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็มีคนเข้ามานั่งข้างๆแล้วก็นั่งหัวเราะคุยกับตัวเองสักพักหนึ่งหยิบถุงครับถุงพลาสติกขึ้นมาดมเสร็จแล้วก็หัวเราะต่อพูดคุยกับตัวเองต่ออ๋อไปชมภาพเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะ,ฮะ เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมของที่ผ่านมาช่วงเที่ยงเนะจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าขึ้นรถเมล์คันนี้แถวปทุมวันนะฮะจะกลับบ้านที่อ่อนนุชตอนแรกก็ขึ้นรถเมล์ตามปกตินั่นแหละแต่ด้วยความที่ฝนตกหนักทําให้วันนั้นเนี่ยคนใช้รถเมล์ค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยเลือกนั่งเบาะก,ก่อนแถวสุดท้ายพอรถเมล์เนี่ยออกตัวไว้สักพักหนึ่งก็มีชายคนในคลิปเนี่ยนะฮะขึ้นมาบนรถเมล์แล้วก็ไปนั่งอยู่เบาะท้ายเยื้องๆกับเธอนะแล้วก็บอกว่าสังเกตเห็นว่าเอ๊ะเขามีท่่าาทีปๆคือนัังยิ้มหวเระ พูดคนเดียวนะฮะแล้วก็หยิบถุงพลาสติกซึ่งเธอเดาว,ว่าน่าจะเป็นถุงกาวขึ้นมาดมตตอนเวลาเลยคนบนรถเมยนเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าโชคดีชายคนนี้เนี่ยไม่ได้ไปทําร้ายใครนะฮะทำเพียงแค่ว่านั่งพูดอยู่คนเดียวตลอดทั้งเส้นทางก็เลยตัดสินใจนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปเอาไว้พร้อมเก็บข้าวของส่วนตัวไว้่างดีลงแล้วก็จนถึงปลายทางนะฮะก็ลงจากรถเมย ชายคนนี้ก็ไม่ได้ตามลงมาด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปลงป้ายไหนเหมือนกันก็เลยอยากจะออกมาเตือนภัยนิดนึงนะฮะสำหรับผู้หญิงที่ต้องโดยสารในรถโดยสารสาธารณะเองแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าเจอเหตุแบบนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเราเดาไม่ได้นะจังหวะเขากําลังเหว๋อๆเพ้อๆอยู่อ่ะอยู่ดีเขามาล็อกคอเราหรือว่ามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันตรายถ้าเห็นแบบเนี้ยไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องอะไรหนีให้ไกลลงไปก่อนขึ้นคันใหม่อะไรเงี้ย น่าจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆเขาอยากจะเตือนผู้หญิงที่อาจจะต้องโดยสารรถเมย์เนี่ยนะครับหรือว่ารถโดยสารประจำทางว่าเวลาที่เจอเหตุที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยคือให้รีบเปลี่ยนที่นั่งหรือว่าลงทันทีหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยถึงเรื่องความปลอดภัยนะฮะวันตรายมามาโชคดีนะคุณพี่ที่ถ่ายคลิปไม่ไม่เป็นอะไรนะแต่ก็มาแชร์กันไว้จะได้ระวังตัวนะจ๊ะ